จังหวัดสุพรรณบุรีดินแดนแห่งความมั่งคั่งและมีคุณค่ามีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ในด้านเกษตรกรรมและล้ำค่าด้วยพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและวรรณกรรมมีประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานเป็นดินแดนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลรัชกาลที่10ทรงเสด็จมาเยี่ยมราษฎรในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีอาทิพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทองอำเภออู่ทองทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่วัดป่าเลไลวรวิหารทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณหน้ามุขศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเสด็จล่องเรือณประตูน้ำโพพระยาล่องแม่น้ำท่าจีนสู่อำเภอศรีประจันต์อำเภอสามชุกอำเภอดอนเจดีระหว่างเสด็จมีประชาชนรอรับเสด็จตลอดลำน้ำท่าจีนทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านและเสด็จขึ้นพระพลาที่ประทับทอดพระเนตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียวอำเภอด่านช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานทำพิธีเปิดพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลรัชกาลที่10ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรชาวจังหวัดสุพรรณบุรีทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาและวัชพืชต่างๆตามโครงการรณรงค์ทำปุ๋ยหมักเพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรบ้านแหลมสแกตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชทรงเสด็จพระราชดำเนินทำนาสาธิตโดยการใช้ปุ๋ยหมักณบึงไผ่แขกตำบลดอนโพทองทรงหว่านข้าวและเกี่ยวพันข้าวปทุมธานี1และทรงเสด็จพระราชดำเนินเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตณบึงไผ่แขกตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททหน่วยงานราชการอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2560ขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2560ณวัดป่าเลไลวรวิหารพิธีเปิดงานในวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2560ณบริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่1เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไปและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นโดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีซึ่งครั้งนี้ได้จัดเป็นปีที่9เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำรถเทียนพรรษาและขบวนแห่เทียนพรรษารูปแบบใหม่ขึ้นโดยใช้แนวความคิดของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในทุกๆด้านต่อประสบกรณิกรของพระองค์ท่านทั่วประเทศรวมถึงชาวจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยการนำเสนอผ่านขบวนแห่เทียนพรรษาและรถเทียนพรรษาของแต่ละอำเภอเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสุพรรณบุรี